ไงบ้างคะอาจารย์แค่ต้องขอบคุณทนายโน้ตช่วยงานได้แบบเยี่ยมเลยแล้วก็ขอบคุณศาลด้วยเดี๋ยวทีนึงครับผมข้างล่างข้างล่างมีอะไรขอบคุณศาลเพราะว่าท่านให้ความยุติธรรมอาจารย์ยกฟ้องทั้งสองคดีเลยนี่ความรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ผมมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วที่บอกว่าผมเป็นอธิการในช่วงกลางตั้งเงินหายเนี่ยตั้งแต่อธิการชุดก่อนแล้วก็ผมแล้วก็ชุดหลังแล้วก็การฟ้องเนี่ยฟ้องผมตรงกลางก็ผมในความคิดผมนะก็ไม่ค่อยยุติธรรมหรืออาจจะมีการกลั่นแกล้งแต่ว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ก็พิสูจน์ได้บ้างในชั้นต้นสองศาลเนี่ยผมก็ยกฟ้องซึ่งก็แปลว่าความเกี่ยวข้องที่ผมมีต่อเรื่องเงินลักทรัพย์อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีรวมถึง7คนที่เหลือด้วยเจ็ดคนศาลลงอาญา2คนรวม5คนยกผมก็ดูท่านวิเคราะห์ก็ละเอียดนะต้องไปอ่านตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็ผมคิดว่าท่านวิเคราะห์ได้เยี่ยมถึงบอกขอบคุณศาลด้วยแล้วก็ผมเองก็เอกสารต่างๆเนี่ยออกมานานแล้วไม่ค่อยมีก็สายให้ทนายช่วยก็ทนายก็เชี่ยวชาญทางศาลตัดทุจริตก็ใช้ได้ก็เยี่ยมครับไปเราก็ต้องรอครับอัยการก็คงต้องอุทธรณ์คดีนี้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความว่าฟ้องมา8คนแล้วก็มีการยกฟ้องไปถึง6คนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีการอุทธรณ์ต่อซึ่งเราก็ต้องเตรียมเอกสารนะครับแล้วก็คำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แก่ทางเราแล้วก็จำเลยท่านอื่นๆที่ได้รับการยกฟ้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมคำพิพากษาแล้วก็เตรียมรอแก้อุทธรณ์ของอัยการต่อไปนะครับที่ยกฟ้องคุณทวินนี่ศาลให้ผลว่าก็คือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับบัญชีเนี่ยจะมีการฟ้องทั้งหมดอยู่7บัญชีนะครับทั้งหมดทั้ง7บัญชีเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับก็คือยกฟ้องโดยเหตุที่ว่าไม่มีความเชื่อมโยงในเรื่องของการทุจริตนะครับแต่ว่าจะมีประเด็นของเรื่องการลายเซ็นเปิดบัญชีที่ว่าเปิดโดยไม่มีอำนาจในการเปิดนะครับแต่ว่าการไม่มีอำนาจในการเปิดเกิดจากการที่พอสืบพยานเสร็จก็จะรู้ว่าทางคุณทรงกลดนะครับเป็นคนนำเอกสารฉบับนี้มาใช้ซึ่งเป็นเอกสารที่เราเซ็นไว้เมื่อตอนที่เรามีอำนาจเราเป็นอธิการบดีเพราะฉะนั้นเอกสารทั้งหมดที่ทำขึ้นมาคือการทำขึ้นมาเพื่อทำพยานหลักฐานที่เป็นเท็จตามที่ท่านศาลท่านได้กล่าวไว้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เรายกฟ้องโดยที่ไม่มีเหตุเกี่ยวข้องใดๆ